ฟ้ายังคงไกลให้ฉันบินตามและยังดูเหมือนมีหวังจะพบในสิ่งที่ตั้งใจคุณเจนคุณไปไหนมาผมเป็นห่วงแทบแย่ไปคุยที่บ้านผมก่อนไหมครับสุขสันต์วันเกิดครับ Happy Birthday เจไม่เคยฉลองวันเกิดเลยนะคะเนี่ยไม่เคยมีเค้กไม่เคยเป่าเทียนวันเกิดก็เป็นเหมือนวันทำงานธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งเท่านั้นนะคะป้ากับม้าไม่เคยใส่ใจเลยนะคะจนตัวเองลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามีวันเกิดอะถ้าอย่างนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะมาฉลองวันเกิดด้วยกันผมจะทำเค้กให้คุณเจนเองอธิษฐานสิครับหลับตาแล้วอธิษฐานHappy Birthday นะครับคุณเจนขอบคุณมากนะคะคุณเจนรู้ไหมครับว่าคนเราเนี่ยเลือกครอบครัวที่เกิดไม่ได้แต่เราสามารถสร้างครอบครัวที่เราใฝ่ฝันได้นะครับอย่างเจนนี่จะไปสร้างครอบครัวกับใครคะก็กับผมนี่ไงครับเจนพูดจริงๆนะคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้แยกย้ายไปแต่งงานกันเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันแบบเป็นเพื่อนก็ได้ดูแลกันเป็นเพื่อนกันตลอดไปครับเทียนพูดอะไรอย่างนั้นคะสักวันหนึ่งเทียนก็ต้องแต่งงานเดี๋ยวผมจะไปแต่งกับใครได้นะครับอย่างเทียนเนี่ยนะคะไม่ยากหรอกค่ะพี่ครานจะมีแต่ผู้หญิงติดแล้วไม่ว่าไอ้เรื่องหาแฟนผมยอมรับนะว่าจะหาได้ไม่ยากแต่หาคนที่เรารักหาคนที่เขาเข้าใจเราหาคนที่เขารักเราจริงๆมันหายากนะครับคุณเจนก็จะชิงแต่งงานไปก่อนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวผมหายากไม่มีทางหรอกค่ะคือถ้าเจนจะมีใครเนี่ยนะคะเจนจะบอกเทมคนแรกเลยจริงนะครับสัญญานะสัญญาสิคะเราจะอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปคุณเจบ้านแล้วเราก็จะไม่มีความลับระหว่างกันตกลงไหมคะเทคดีกว่าจะขอบคุณเกิดขอบคุณค่ะผมเอาดอกนี้นะครับอ
แม่เอางี้กันนะครับคุณแม่ครับพยายามพาเข้ามาหาหมอให้ได้นะครับครับพฤติกรรมของพวกรักษาเข้าข่ายเนี่ยตอนแรกเขาจะบ่ายเบี่ยงแต่ว่าคุณแม่ห้ามไปแบบบังคับนะครับไม่งั้นคนพวกนี้จะเกิดอาการต่อต้านนะครับแม่ยังไงเนี่ยปล่อยเขาไปก่อนในตอนแรกนะครับแล้วพยายามพูดกับเขาใหม่ทีนึงนะฮะเขาก็จะได้เชื่อใจมากขึ้นที่สำคัญเนี่ยอย่าให้เขาสงสัยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะหนีเตลิดไปได้นะครับคุณแม่นะฮะพยายามพูดดูพยายามกล่อมเขาค่อยๆพูดนะครับอย่าไปบังคับเขามากแม่เป็นอะไรอะแม่ก็เป็นเกย์สิเฮ้ยไม่ใช่แม่จะรับลูกไปหาหมอน่ะอุ้ยไม่ไปอะแม่ผมค่อยช่วยขึ้นแล้วแต่แม่นัดหมอไว้แล้วนะลูกไปกับแม่นะไปไม่ได้หรอกแม่นี่ผมมีงานค้างต้องเยอะต้องแย่และอย่างนะนี่ดีขึ้นแล้วไม่เจ็บแล้วถึงแผลมันจะหายนะลูกแต่ไอ้ข้างในลูกมันยังไม่หายหรอกเชื่อแม่เถอะนะไม่เอาดีกว่าแม่พอไปหาหมอนะหมอก็ต้องถามนู่นถามนี่เว้ยขี้เกียจตอบหมอเขาก็ต้องล้วงลึกเป็นธรรมดาเขาจะได้รู้ว่าเป็นอะไรไงลูกฮะไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกไอ้ที่ล้วงลึกนี่นะแม่น่ากลัวไม่เอาอะแต่ถ้าปล่อยเอาไว้นานอ่ะมันจะสายเกินแก้นะลูกแม่ไม่อยากให้ลูกแม่เป็นอย่างนี้แม่นอนไม่หลับเลยช่วงนี้แอนเชื่อแม่เถอะนะลูกนะนะก็ได้แต่ว่าวันหลังแล้วกันนะแม่นัดมาอีกทีแล้วกันจ้ะแล้วแม่จะนัดหมอใหม่นะลูกนะแต่ว่าช่วงนี้แจนต้องระวังตัวหน่อยนะลูกที่มันเสียไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปเถอะลูกนะครับไปแล้วนะแล้วแม่นัดหมอได้เมื่อไหร่แม่จะโทรมาบอกแจนนะลูกครับแม่ดีครับแม่ทั้งนั้นน่ะโอ้เอ้ยแหมแค่พาเขาไปเที่ยวแค่ 2-3 วันเท่านั้นเองแล้วลูกชายเหลียงเนี่ยนะเขาก็หน้าตาดีนะแล้วก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างเงี้ยนิสัยก็ดีเรียบร้อยจะตายไปใช่ป้าเนี่ยอยากให้ลูกคบเพื่อนใหม่ๆดูบ้างและลูกชายอาเหลียงเนี่ยหน้าตาเขาดีอายุก็รุ่นราวคราวเดียวกันแล้วสุภาพเรียบร้อยเผื่อว่าจะได้แต่งงานกันแต่งงานกันใช่แต่งงานเฮ้ยไม่ได้แต่งงานคือคบกันคบเป็นเพื่อนได้ไงเที่ยวเล่นไงไม่ดีไปคิดแค่นี้นะก็ไปคิดแค่นี้เด็กไปจะไปคิดเลยไปกันนี่ได้ยังไงล่ะปะโถเอ้ยก็ให้เพื่อนกันคบกันไปแหมเล่นๆแค่นี้เองนี่ป้าเขาจริงใจมากเขาคิดแค่นี้เลยเขาอยากเป็นเพื่อนกันเฉยๆเข้าใจปะนี่ลูกหมอเขาอยากเจอลูกเท่านั้นน่ะถ้าหนูไม่ได้เป็นอะไรก็ไปหาหมอให้ม้าสบายใจหน่อยเถอะนะดีแล้วไปรับเขาที่สนามบินสัก 2-3 วันเองใช่ป้าบอกว่าไปรับเขาที่สนามบินแค่สองสามวันพาไปเที่ยวป้าของแค่นี้ไม่ได้หรอภาษาจีนเขาฟังพูดไม่ได้เลยจะพาไปเที่ยวได้ยังไงอ่ะใช่ลูกพี่ไม่ต้องไปแล้วไปหาหมอกับม้าดีกว่านะเอ้ยนี่ถ้าพูดภาษาจีนไม่ได้ก็จ้างไกด์ไปเลยจ้างไกด์ที่เป็นคนจีนไปเลยโอ้ถ้าพูดภาษาจีนไม่ได้ก็จ้างไกด์ที่เป็นคนจีนไปเลยทำไม่ได้หรอว่าทำไมแค่นี้ทำให้ป้าไม่ได้หรอแล้วม้าขอแค่นี้ไม่ได้เหรอลูกใช่ป้ามาขอแค่นี้ทำไมไม่ได้หรอเช็คตารางเวลาของพี่ให้นะจ๊ะข้อสังเกตประการที่3เกณฑ์มักจะบังคับนิ้วก้อยไม่ค่อยได้มักจะชี้ขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่จับปากกาหรือสิ่งของ
ได้จ้ะวันอาทิตย์พี่ว่างพอดีเลยจ้ะขอฟังพี่เทียนเขาตกลงจะเป็นไกด์แล้วไงขอบคุณเขาก่อนดิจริงเหรอคะจ้าขอบคุณมากเลยนะคะเสร็จตัวแล้วก็กลับเถอะนะพี่เทียนคะซีดีพี่เทียนนี่เยอะไปหมดเลยนะคะมีของใครบ้างเนี่ยเยอะแยะหมดเลยก็ทั่วๆไปนะจ๊ะข้อสังเกตประการที่4อยู่ที่ชั้นวางซีดีของเกมักจะมีซีดีนักร้องหญิงเดี่ยวเซ็กซี่แต่บึกบึนอดทนและก็สู้ชีวิตหนีไม่พ้นเจมาลายคาเรป้าวิสนี่หูตันแล้วก็คุณย่ามาดอนน่าปานกลับยังไงเออเดี๋ยวพี่เทียนคะหุ่นพี่เทียนนี่ดีมากเลยนะคะชอบออกกำลังเหรอคะก็เป็นธรรมดาจ้ะก็ไปออกตามฟิตเนสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจ้ะชอบไปฟิตเนสเหรอคะใช่พี่ไม่ชอบออกกำลังกายกลางแจ้งอะจ้ะมันร้อนมากข้อสังเกตข้อสุดท้ายเกย์ชอบออกกำลังกายในฟิตเนสเพราะนอกจากจะเย็นสบายแล้วยังจะได้สีผู้ชายหล่อล่ำกล้ามปูในห้องยกเวทด้วยมีอะไรจ๊ะข้าวฟ่างเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะเฮ้ยอะไรกลับเถอะป่ะเร็วกลับ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 ก็บอกให้กลับตั้งนานแล้วไม่กลับสวัสดีพี่เทียนนะคะจ้าสวัสดีครับพี่เทียนครับขอบคุณมากครับเร็ว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 เออนี่สะอาดจริงๆ